สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวเลาะอูแถวชายป่านี้ผมมาเจอกับพืชชน,นิดเรื้อยคานชนิดหนึ่งกำลังออกฝักแต่ก็ไม่เยอะครับมีแค่มีแค่เรียกอะไรช่อเดียวแต่ว่ามีสามฝักสี่ฝัก เป็นพืชชนิดเครืออยู่ในวงทั่วครับแต่ชาวบ้านทั่วๆไปจะเรียกกันว่าหมามุ้ยแต่ชื่ออย่างเป็นทางการไม่รู้เขาชื่ออะไรอันนี้ถ้านีนฝักก็เริ่มแก่แล้วถ้าฝักแก่จ,จัดสีจะออกสีเหลืองแบบสีน้ำตาลไหมครับแล้วคนเขาจะมีพิษคันมาก เวลาผักแก่แกคนเขาก็จะเปลิวไปตามลมเปลิวไปถึงไหนก็คันถึงที่นั่นนะครับเรียกว่าคันขยเยเลยถ้าโดนผิวหนังผิวเนื้อเราเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะใบเป็นพืชชนิดเถ่าชนิดเครือในวงทั่วเรียกกันว่าหมามุย้ยแต่มีอีกชนิดหนึ่งฝักจะเล็กกว่านี้ แล้วก็ฝักก็จะงิกเขาเรียกว่ามาจูข้างในก็จะมีมะเมล็ดคล้ายๆเมล็ดถั่วนะครับก็มีเขาเอาไปทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นยาบำรุงของท่านชายครับเขาว่ามีโปรโตีนสูง แต่ว่าพิษคันเนี่ยคันมากพิษกลาครับคันมากเลยหรือว่าคันขยเยอคันจนต้องแบบถอดเสื้อทิ้งบางทีมุดหาดูโน่นดูนี่ตามสุ่มตุ่มพุ่ม,ม,มไม้ไปโดนเขาบางคนบอกว่าถ่ายมาให้ดูทำไมเอหมามุยก็ ถ้าชาวบ้านบ้านดอนบ้านดงบ้านทุ่งบ้านท่านี่ก็จะรู้จักกันดีแต่สําหรับคนในเมืองก็จะอาจจะไม่เคยเห็นเคยได้ยินแต่ชื่อที่เเรียกกันว่าหมาหมุ้ยก็เลยนํามาเผยแพร่นํามาให้ได้ดูได้ชมกันครับหมาหมุ้ย ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ